ความแตกต่างในเรื่องทางสภาพภูมิศาสตร์สภาพภูมิอากาศตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีและการนับถือศาสนาอิสลามของคนส่วนใหญ่ในภาคใต้ล้วนเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เรือนไทยในภาคใต้หรือเรือนไทยมุสลิมมีรูปแบบสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นในแบบเฉพาะตนสำหรับเรือนไทยมุสลิมนอกจากจะสร้างเพื่อสนองตอบความต้องการขั้นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาอิสลามที่มีต่อการสร้างบ้านเรือนอย่างแท้จริงทั้งในรูปแบบการใช้สอยพื้นที่การอยู่อาศัยการประกอบกิจกรรมในการดำรงชีวิตและการประดับตกแต่งตัวเรือนให้มีความสวยงามลักษณะของเรือนไทยมุสลิมนิยมปลูกสร้างเรือนหลักเป็นเรือนแฝดยกพื้นสูงซึ่งสามารถต่อขยายไปได้ตามลักษณะของการขยายครอบครัวโดยมีชานเชื่อมต่อกันและมีการเล่นระดับพื้นเรือนให้ลดหลั่นกันลงไปเพื่อแยกส่วนในการประกอบกิจกรรมต่างๆอย่างชัดเจนรวมทั้งต้องกำหนดพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อใช้เป็นบริเวณกระทำพิธีละหมาดซึ่งเป็นกิจวัตรที่ชาวมุสลิมต้องกระทำวันละ5ครั้งเรือนปากใต้เนี่ยก็จะมีห้องโถงเหมือนกันที่อื่นเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีห้องส่วนมากอยู่ทางด้านทิศตะวันออกนะคือคล้ายๆกับว่ามันใกล้เมกะอะไรเงี้ยนะคือเขาจะอยู่ทางด้านทิศตะวันออกแล้วก็เป็นห้องละหมาดพอเวลาเขาละหมาดเนี่ยก็จะหันหน้าไปทางเมกะแล้วมันก็ไม่ติดห้องอื่นไงแต่ถ้าหนูเห็นว่าชาวบ้านก็ไปไหว้ทิศทิศเหนือหรือทิศตรงอื่นก็ต้องผ่านห้องอื่นเวลาละหมาดใช่ไหมก็ต้องหันหน้าไปหาพระผู้เป็นเจ้าหันหน้าไปทางพระเจ้าด้วยความที่ภาคใต้มีอากาศร้อนอบอ้าวและมีฝนตกชุกการสร้างเรือนจึงไม่นิยมตีฝาเพดานและมักจะเว้นช่องลมใต้หลังคาเพื่อให้ลมโกรกช่วยถ่ายเทอากาศได้ตลอดเวลาส่วนการกั้นห้องเพื่อเป็นสัดส่วนจะทำเท่าที่จำเป็นนอกจากนั้นจะปล่อยเป็นพื้นที่โล่งเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนานอกจากนี้เรือนมุสลิมยังแยกส่วนที่อยู่อาศัยหรือแม่เรือนออกจากเรือนครัวโดยใช้เฉลียงเป็นส่วนในการเชื่อมต่อกันและมีการทำบันไดขึ้นลงแยกต่างหากในส่วนของเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นและทรงคุณค่าของเรือนไทยมุสลิมมีให้พบเห็นอยู่หลายส่วนด้วยกันเริ่มจากหลังคาของเรือนไทยมุสลิมเป็นหลังคาทรงสูงมีความลาดชันมากเพื่อช่วยระบายความร้อนและทำให้น้ำฝนสามารถไหลผ่านได้สะดวกโดยทั่วไปมีอยู่3ลักษณะด้วยกันคือหลังคาจั่วคือรูปจั่วตรงทรงไม่สูงตกแต่งหน้าจั่วยอดจั่วมุงด้วยกระเบื้องแผ่นสี่เหลี่ยมเชิงชายและช่องลมใต้เพดานด้วยไม้ฉลุสวยงามตัวเรือนออกแบบเป็นใต้ถุนยกสูงมีระเบียงและนอกชานลดหลั่นตามลำดับหลังคาปั้นหยาเป็นรูปทรงหลังคาที่ได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกส่วนยาวของหลังคาบริเวณหัวท้ายเป็นรูปลาดเอียงแบบตัดเหลี่ยมหลังคามุงด้วยกระเบื้องแผ่นสี่เหลี่ยมรอยตัดเหลี่ยมหลังคาครอบด้วยปูนเพื่อกันน้ำฝนรั่วหลังคาแบบนี้ลาดชันมีโครงหลังคาแข็งแรงมากสามารถทนรับฝนต้านแรงลมหรือพายุใต้ฝุ่นได้ดีมากเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของเรือนไทยมุสลิมโดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานีหลังคาจั่วมะนิลาหรือแบบรานอเป
เป็นหลังคาจั่วผสมหลังคาปั้นหยาคือมีโครงสร้างหลังคาเช่นเดียวกับหลังคาปั้นหยาแต่มีจั่วติดอยู่เพื่อความสวยงามและช่วยระบายอากาศเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของเรือนไทยมุสลิมอีกอย่างหนึ่งคือวิธีสร้างเรือนโดยจะผลิตชิ้นส่วนประกอบต่างๆของเรือนก่อนแล้วจึงนำโครงสร้างและชิ้นส่วนต่างๆเหล่านั้นประกอบขึ้นเป็นตัวเรือนอีกทีหนึ่งการสร้างเรือนวิธีนี้ทำให้สะดวกในการย้ายบ้านนอกจากนี้เรือนไทยมุสลิมยังไม่นิยมฝังเสาเรือนลงไปในดินแต่จะใช้ตอหม้อหรือฐานเสาที่ทำด้วยไม้เนื้อแข็งหรือเสาก่ออิฐฉาบปูนรองรับเพื่อกันมดแมลงและกันความชื้นที่มีอยู่มากในภาคใต้อีกทั้งหากเกิดอุทกภัยการย้ายบ้านจะทำได้ง่ายเนื่องจากโครงสร้างตัวบ้านที่ทำด้วยไม้สามารถยกแยกออกจากตัวตอหม้อที่ทำด้วยอิฐหรือแท่งหินได้ในการปลูกบ้านสร้างเรือนของคนภาคใต้นอกจากคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตบนวิถีแห่งศาสนาอิสลามแล้วก็ยังยึดถือในเรื่องของประเพณีและความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างเรือนตามแบบอย่างของคนโบราณอีกด้วยมันก็มีความเชื่อแล้วแต่จังหวัดนะแล้วแต่จังหวัดอย่างทางพี่น้องคนไทยมุสลิมเขาก็เชื่อของเขาอีกอย่างหนึ่งนะเขาก็เชื่อพระเจ้าเชื่อพระอัลเลาะห์อะไรต่างๆเนี่ยนะเขาก็มีห้องละหมาดเพราะเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเขาต้องมีห้องละหมาดเพิ่มขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยของเราก็จะมีห้องพระพุทธรูปส่วนหลักส่วนมากเป็นหลักใช่ไหมมีห้องพระเหมือนอาจารย์ทำเรือนไทยก็มีห้องพระทีนี้ไอ้การยกเสาเรือนอะไรต่างๆเนี่ยก็คล้ายๆกับภาคกลางเนี่ยมักจะใช้ชื่อที่เป็นมงคลกันมากไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยนะต้องใช้ชื่อที่เป็นมงคลเหมือนกับภาคกลางเนี่ยถือนายดีนายทองนายเงินนายมั่งคั่งนายอะไรก็แล้วแต่นายสุขนายอะไรที่เป็นชื่อที่มันเป็นมงคลก็เหมือนกับภาคกลางนั่นแหละเหมือนกันนะเพราะการก่อสร้างต่างๆไม้ทั้งหลายแหละก็มักจะเอาชื่อที่เป็นมงคลหรือไอ้ดูแล้วก็คล้ายๆกับว่าเป็นสิริมงคลต่อผู้ที่จะอยู่อาศัยอยู่ความคิดต่างๆก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าบ้านภาคใต้ที่ไม่เหมือนภาคกลางอย่างก็คือเขาจะใช้ลมบกลมทะเลในการที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนนั่นคือหันตัวบ้านเนี่ยนะฮะขวางตะวันเพราะว่าทางสัญจรทางภาคใต้เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นด้ามขวานลงไปเนี่ยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยใช้เรือเป็นหลักแล้วก็ใช้ทางเดินทางเมื่อก่อนเขาเรียกว่าทางยุทธศาสตร์นะเดี๋ยวนี้คือสายเอเชียเดี๋ยวนี้แต่ในสมัยโบราณเก่าคึกมาเนี่ยนะมันเป็นยาวอย่างเงี้ยคนก็เดินทางขึ้นลงทางเหนือใต้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาในการปลูกบ้านพักอาศัยก็คือปลูกตามขนานกับทางสัญจรอย่างเช่นอ่าวไทยอย่างเงี้ยใช่ไหมเอาไทยก็มีเมื่อก่อนเล่นเรือใบขนานลงไปขึ้นเหนือล่องใต้อย่างเงี้ยเพราะทางสัญจรเพื่อไปเหนือไปใต้เพราะอาคารที่พักอาศัยก็ต้องหันเข้าหาทางสัญจรในขณะเดียวกันเขาก็ได้รับลมบกลมทะเลด้วยนะเพราะกันทำให้บ้านเรือนอาคารเย็นแล้วก็การเข้าออกอาคารก็สะดวกตามเส้นทางคมนาคมนะอันนั้นก็เป็นไม่เชิงเป็นคติความเชื่ออย่างเดียวหรอกแต่ว่าเป็นการปฏิบัติในการอยู่อาศัยที่ให้สุขสบายและก็สะดวกการก่อสร้างเรือนไทยมุสลิมโครงสร้างและองค์ประกอบส่วนใหญ่จะทำขึ้นจากไม้โดยไม่มีการเขียนแบบก่อนก่อสร้างช่างก่อสร้างเป็นชาวบ้านธรรมดาอาศัยประสบการณ์ที่ช่ำชองในการออกแบบผังเรือนตลอดจนการตกแต่งอื่นๆโครงสร้างของบ้านเรือนไทยมุสลิมประกอบไปด้วยส่วนต่างๆที่มีความสำคัญดังนี้เสาเรือนและตีนเสาชาวไทยมุสลิมจะใช้ตีนเสาที่ทำจากก่ออิฐฉาบปูนรองรับเสาไม้ซึ่งนิยมทำเป็นเสาสี่เหลี่ยม
บันไดทำจากไม้ไผ่กลมหรือไม้เนื้อแข็งเป็นบันไดแบบโปร่งไม่มีราวบันไดมีลักษณะวางผ้าติดกับเฉลียงหรือชานด้านหลังของเรือนสามารถยกออกจากตัวบ้านได้แต่มีหลายบ้านที่ทำบันไดถาวรตอกตะปูยึดติดกับตัวบ้านเลยชานและเฉลียงชานจะปูพื้นด้วยไม้เนื้อแข็งหรือไม้ไผ่ผ่าซีกไม่มีรั้วกั้นรอบๆส่วนเฉลียงอยู่ใต้หลังคามุงด้วยหญ้าคาหรือใบไม้มักจะมีม้านั่งทอดยาวตามลักษณะของเฉลียงมีราวลูกกรงฉลุโปร่งระดับพื้นจะต่ำกว่าพื้นเรือนพื้นเรือนใช้ไม้กระดานปูตามยาวรักษาความสะอาดด้วยการถูให้เป็นมันวาวปัจจุบันบางหลังใช้เสื่อน้ำมันปูทับฝาผนังทำจากไม้กระดานไม้ไผ่สารถ้าเป็นไม้ไผ่สารมักจะมีลวดลายสวยงามเช่นลายขัดแตะลายลูกแก้วลายดอกไม้โดยจะทาสีเฉพาะจุดถ้าเป็นฝาไม้กระดานจะตีทับซ้อนเป็นเกล็ดหรือใช้ไม้ขนาดกว้างแบ่งช่วงแบบลูกฝักแล้วตกแต่งด้วยลายฉลุโปร่งหน้าต่างบ้านชาวไทยมุสลิมมีหน้าต่างน้อยใช้ช่องลมซึ่งอยู่ใต้หลังคาลงมาเป็นที่ระบายอากาศถ้ามีหน้าต่างจะทำเป็นแนวยาวและแคบดูคล้ายประตูบ้านเปิดออกได้ทั้งสองบานตรงช่องลมเหนือหน้าต่างจะมีไม้สลับประดับด้วยประตูนิยมใช้ทำประตูจากไม้เปิดออกได้ทั้งสองบานหน้าจั่วและยอดจั่วชาวไทยมุสลิมนิยมแต่งหน้าจั่วเป็นรูปต่างๆเช่นรูปรัศมีดวงอาทิตย์รูปดอกไม้และอักษรอาหรับตลอดจนไม้แกะสลักโดยนำไปติดทับพื้นที่หน้าจั่วไม่ทำเป็นรูปเคารพปลายมุมแหลมของยอดจั่วทำเป็นมุมเสาขนาดเล็กด้านข้างทั้งสองมีไม้ฉลุโปร่งประดับอยู่เงาปั้นลมส่วนมากใช้ไม้เนื้อแข็งแกะสลักเป็นลวดลายต่างกล่าวได้ว่าเรือนไทยมุสลิมเป็นอีกหนึ่งคุณค่าแห่งงานสถาปัตยกรรมไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเชื่อและขนบประเพณีอันแตกต่างของชาวมุสลิมรวมทั้งคุณค่าแห่งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยจนกลายมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าในปัจจุบัน